วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไทยบีเทคสปอร์ตเอาท์ดอร์นะคะพากันมาวล็อกกันต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากที่ครูชมเนี่ยพาทุกๆคนนะคะไปดูทีมในพรีเมียร์ลีกกันมาแล้วนะคะช่วงปีนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปดูทีมในแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ลีกรองต่างๆนะคะที่น่าสนใจในอังกฤษนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่เมืองร็อตเทอร์แฮมนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเชฟฟิลด์แล้วก็ลีดส์นั่นเองนะคะซึ่งทีมร็อตเทอร์แฮมนะคะก็มีแฟนๆหลายคนเนี่ยรีเควสต์กันเข้ามานะคะก็เลยพามาอยู่ที่ตอนนี้นะคะดูจากด้านหลังเนี่ยนี่คือสถานีรถไฟไม่ใช่สถานีรถไฟนี่คือทางรถไฟนะคะซึ่งอยู่ติดกันกับตัวสนามเลยนะคะที่นี่คือนิวยอร์กสเตเดียมนะคะบ้านของทีมร็อตเทอร์แฮมค่ะวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับร็อตเทอร์แฮมมาฝากนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมคลิปนี้ให้ดีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไทยบีเทคสปอร์ตด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปนี้ค่ะวันนี้มาทำความรู้จักกับทีม Rotherham United FC นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่แข่งขันอยู่ในแชมเปี้ยนชิพหรือว่าลีกรองจากพรีเมียร์ลีกค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะพวกเขานะคะจบอยู่ที่อันดับที่19บนตารางค่ะแล้วก็ในฤดูกาลหน้าก็ยังจะคงเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะคะเพื่อที่จะเจอกับอีก23ทีมค่ะซึ่งรวมถึงทีมที่ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทีมที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาจากลีกเทียร์3ทีมร็อตเทอร์แฮมยูไนเต็ด FC นะคะตั้งอยู่ในเมืองร็อตเทอร์แฮมอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยอร์กเชียร์ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับเมืองเชฟฟิลด์พวกเขาเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1925นะคะหรือเมื่อประมาณ98ปีที่แล้วโดยการรวมเอา2ทีมเข้าด้วยกันก็คือทีมร็อตเทอร์แฮมคาวนตี้แล้วก็ทีมร็อตเทอร์แฮมทาวน์ค่ะตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฟุตบอลลีกนะคะร็อตเทอร์แฮมเคยทำผลงานได้สูงที่สุดนะคะก็คือจบอยู่ที่อันดับที่3ในฟุตบอลลีกดิวิชั่น2ฤดูกาลปี 1954-1955 นะคะแล้วก็เข้าไปได้ไกลที่สุดในรอบที่5ของ FA คัพฤดูกาล 1952-1953 ค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือปี 1967-1968นอกจากนั้นนะคะพวกเขาก็เคยเป็นแชมป์ดิวิชั่น3นะคะหรือเป็น EFL League 1ในสมัยนี้ค่ะถึง2ครั้งแล้วก็เคยเป็นแชมป์นะคะ League 2หรือว่าลีกในเทียร์4 1ครั้งด้วยค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของทีมเนี่ยนะคะเริ่มต้นในฤดูกาล 2012-2013 ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเล่นอยู่ใน EFL League 2ค่ะจนกระทั่งทำผลงานได้ดีนะคะอยู่ในอันดับ2บนตารางแล้วก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นเล่นในลีก1สำเร็จค่ะต่อด้วยในฤดูกาล 2013-2014 ค่ะแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ในลีกนะคะแต่ก็ทำผลงานได้ร้อนแรงสามารถทะลุผ่านเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟที่เวมบลีย์นะคะแล้วก็เลื่อนขั้นสู่แชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จทำให้ปี 2014-2015 เป็นฤดูกาลแรกของร็อตเทอร์แฮมนะคะที่ได้ขึ้นมาสู่แชมเปี้ยนชิพหลังจากตกชั้นไป9ปีค่ะแต่หลังจากนั้นก็ดูท่าจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะสุดท้ายในปี2016ก็ตกลงไปสู่ลีก1อีกครั้งแต่ร็อตเทอร์แฮมยูไนเต็ด FC นะคะก็ไม่ได้ถอดใจง่ายๆช่วงโควิดปี 2019-2020 ค่ะพวกเขาก็ฮึดสู้อีกครั้งจนกระทั่งกลับมานะคะขึ้นสู่แชมเปี้ยนชิพได้ในปี 2020-2021 จนถึงปัจจุบันค่ะฉายาของทีมร็อตเทอร์แฮมยูไนเต็ดนะคะก็คือ The Millers นะคะมีโลโก้ชื่อว่า Miller Bear นะคะคำว่า Miller เนี่ยมาจากMill ที่แปลว่าโรงสีนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนบริเวณนี้นะคะเขาเคยใช้เป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะคะในการสีแป้งนั่นเองนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่า The Millers นั่นเองส่วนสนามที่วันนี้เรามาชมกันนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่า ASO New York Stadium นะคะตามชื่อสปอนเซอร์ก็คือ ASO นั่นเองแต่ว่าปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่คำว่า New York Stadium สงสัยไหมคะว่าทำไมเกี่ยวอะไรกับนิวยอร์กจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะมันอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยอร์กเชียร์นะคะซึ่งเขาก็เลยตั้งชื่อว่านิวยอร์กเพราะว่าเหมือนกับอยากจะให้ตรงนี้เป็นเหมือนกับยอร์กเมืองใหม่นั่นเองนะคะซึ่งในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยตรงนี้ถูกใช้ว่าเป็นนิวยอร์กมาก่อนที่จะไปตั้งชื่อนะคะกรุงนิวยอร์กซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงบริเวณนั้นนะคะได้เปลี่ยนชื่อมาในภายหลังนั่นเองจึงถือได้ว่าบริเวณนี้นะคะของร็อตเทอร์แฮมเนี่ยเป็นนิวยอร์กที่แรกในโลกเลยค่ะ
สนามนิวยอร์กสเตเดียมนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ตั้งอยู่ติดกับริมทางรถไฟแบบนี้เลยค่ะแต่มองไปรอบๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นอาคารที่พักมากนักเพราะว่าเคยถูกใช้เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนนะคะเป็นที่รกร้างแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้ทำการบูรณะจนกระทั่งกลายเป็นสนามฟุตบอลอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะสนามนิวยอร์กสเตเดียมแห่งนี้นะคะสร้างเสร็จในปี2012ค่ะก็ถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างใหม่เลยนะคะที่สำคัญก็คือเขาก็จัดสรรบริเวณอะไรได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดเป็นส่วนลงตัวนะคะจะไม่เหมือนกับสนามเก่าๆที่จะอยู่ติดกับบริเวณชุมชนแล้วก็ทางเข้าออกค่อนข้างแคบค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าสนามนิวยอร์กสเตเดียมเนี่ยมีความพร้อมที่อาจจะขยายตัวออกไปได้กว้างขวางในอนาคตวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยครูชมแค่อยากจะพามาดูบริเวณด้านหน้าสนามนะคะพอดีเห็นว่ารีเซพชันเขาเปิดอยู่นะคะก็เลยแอบเข้าไปขอถ่ายนะคะตรงบริเวณตู้เก็บถ้วยรางวัลนะคะที่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะคะแต่ว่าคุณลุงยามนะคะใจดีมากๆเลยพอเราบอกว่าเรามาจากเมืองไทยนะคะเขาก็เลยเปิดประตูนะคะแล้วก็พาเราเดินเข้ามาตรงโถงทางเดิน Players Tunnel แบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะพาเราเข้าไปดูนะคะบริเวณด้านในสนามนะคะซึ่งเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตเขามาก่อนนะคะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเปิดให้ดูได้นะคะก็เลยได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศด้านในสนามแบบนี้เป็นพิเศษนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสพาทุกท่านเข้ามาชมนะคะภายในบริเวณสนามนิวยอร์กสเตเดียมแห่งนี้ถือว่ากว้างขวางใหญ่โตนะคะตอนนี้เนี่ยสนามสามารถจุคนดูได้ 12,021 คนค่ะเป็นสนามแบบพื้นหญ้านะคะพื้นหญ้าล้วนๆเลยไม่ได้มีการสลับกับหญ้าเทียมนะคะมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่20ล้านปอนด์ค่ะถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆสามารถพาทุกท่านเข้ามาชมแบบนี้ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงยามใจดีด้วยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นถ้วยรางวัลที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะถ่ายมาฝากนะคะแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้เข้าไปดูข้างในก็ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับแฟนช่องไทย B-Tech Sport กันค่ะปิดท้ายการชมสนามวันนี้นะคะด้วยการพามาดูสโตร์เช่นเคยค่ะเห็นไหมคะว่าสีของทีมนี้เป็นสีแดงดำใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยร็อตเทอร์แฮมยูไนเต็ดเคยใช้สีประจำทีมเป็นสีดำเหลืองมาก่อนนะคะก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมนะคะทีมร็อตเทอร์แฮมยูไนเต็ด FC กันสั้นๆนะคะหวังว่าทุกๆท่านเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะคะว่าทีมนี้ที่เล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะหวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้พาไปทีมไหนฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องไทย B-Tech Sport เช่นเคยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ